ถ้าพูดถึงผู้นำในยามวิกฤตของคนไทยครับเราคงจะนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากคุณณรงค์ศักดิ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในขณะนี้ที่หลายคนนะครับเห็นว่าไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนภาวะผู้นำและวิธีบริหารจัดการคือสิ่งที่มันสำคัญเหลือเกินที่จะพาผู้คนออกจากปัญหาได้ถ้าใครที่ไม่ได้รู้จักผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นะครับผมอยากให้เราย้อนกลับไปในวันที่ทีมหมูป่ายังติดอยู่ในถ้ำหลวงตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าอยู่จังหวัดเชียงรายและเป็นหัวเรือใหญ่ในการพาน้องๆทีมหมูป่าออกจากถ้ำซึ่งวันนี้ครับท่านก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านก็ได้ทำให้หลายๆคนเห็นศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเกิดขึ้นระลอกแรกในเมืองไทยลำปางเป็นเพียงไม่กี่จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในวันนั้นและจนมาถึงวันนี้ครับท่านก็ทำให้เห็นสถิตินึงที่น่าสนใจคือยอดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของชาวลำปางมากถึง 200,000 กว่าคนเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนประชากรทั้งหมดในจังหวัดลำปางที่มีอยู่ 700,000 คนนั่นคือตัวเลขประมาณ 30% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยหลายเท่าตัวแน่นอนว่าหลังจากที่ผมได้เห็นท่านทำงานมาหลายปีผมจึงตั้งคำถามว่าอะไรกันคือสิ่งที่ทำให้ท่านแตกต่างจนวันนี้ผมสรุปมาได้3ข้อครับว่านี่คือกุญแจที่ทำให้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ประสบความสำเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ1ครับท่านเป็นคนที่ทำมากกว่าพูดเราจะเห็นได้ตั้งแต่ตอนที่ท่านไปนั่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยน้องๆทีมหมูป่าแล้วว่าท่านจะเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อน้อยมากจะให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งก็จะต้องเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านโต๊ะแถลงข่าวเท่านั้นซึ่งคนที่เคยทำงานกับท่านครับก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นคนที่พูดน้อยพูดไม่เก่งแต่ท่านจะเป็นคนที่ทำให้เห็นซะมากกว่าอย่างเช่นตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีน้องๆทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำครับคนแรกๆที่เดินทางไปถึงที่นั่นคือผู้ว่าณรงค์ศักดิ์หรือแม้กระทั่งในเวลาที่ท่านถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วมาเป็นผู้ว่าในจังหวัดลำปางในปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ลูกเห็บตกจนหลังคาบ้านประชาชนพังท่านจะคือคนแรกครับที่เดินทางไปถึงที่นั่นเพื่อไปช่วยหาทางออกเพื่อไปช่วยหาทางแก้ไขปัญหาเคยมีสื่อที่หนึ่งครับถามท่านว่าท่านเคยพักบ้างไหมท่านตอบไว้อย่างน่าสนใจว่าการเป็นข้าราชการของผมมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศไทม์เข้างาน 8:30 นออกงาน 4:30 นแต่หน้าที่ของผมมันคือ24ชั่วโมงตลอด7วันเพราะเราไม่รู้ว่าประชาชนจะเกิดปัญหาตอนไหนหน้าที่ของเราคือต้องดูแลเขาให้ได้ตลอดเวลาในขณะที่เราอยู่ในเครื่องแบบและ2ครับภาวะผู้นำที่ผมมองว่าเป็น key of success ของการแก้ไขปัญหาก็คือความชัดเจนของแผนงานและการติดตามผลตั้งแต่สมัยที่น้องๆทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำครับถ้าใครที่ได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้ว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่มีความสามารถมากในแง่การวางแผนเชิงระบบและติดตามความคืบหน้าของการทำงานอีกสิ่งนึงที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จท่านจะเห็นว่าผมยืนอยู่ในปัจจัยของการสำเร็จเสมอก็คือว่าความชัดเจนของแผนงานเมื่อเรามีแผนงานเรากระจายงานแตกออกเป็นงาน1งาน2งาน3เรามอบหมายผู้ใดไปแล้วเราต้องติดตามงานนั้นสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่พวกเราชัดเจนมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาครับในวันที่ไวรัสโควิดเพิ่งเริ่มแพร่ระบาดตอนนั้นไวรัสนี้เนี่ยยังถูกเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นอยู่เลยนะครับแต่ท่านคือคนแรกๆครับที่เล็งเห็นถึงความอันตรายของไวรัสนี้และเริ่มเรียกประชุมทีมงานของจังหวัดเรื่องของการป้องกันจนทำให้ช่วงแรกในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดไม่สามารถเจาะพื้นที่ในจังหวัดลำปางได้แม้แต่คนเดียวจนมาถึงปีนี้ครับที่จังหวัดลำปางมีเปอร์เซ็นต์ผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยหลายเท่าตัวก็เกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจริงๆเราอาจฟังดูมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยากมากนะครับที่จะทำให้คนพร้อมใจกันมาลงทะเบียนนี้แต่อย่าลืมว่าในขณะที่ทุกคนกำลังกลัวเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนประชาชนยังไม่มีความมั่นใจแทบจะไม่มีใครกล้าที่จะลงทะเบียนนี้ซึ่งโจทย์การดึงความเชื่อมั่นให้ผู้คนหันมาฉีดวัคซีนถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากครับของผู้ว่าในทุกจังหวัดซึ่งแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์รู้ถ้าใครที่ได้ไปติดตามข่าวเนี่ยท่านได้วางแผนงานไว้มากมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมายังชาวลำปางอย่างเช่นให้ทีมอสม.ทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เคาะตามบ้านออกไปให้ความรู้ประชาชนถึงข้อดีและข้อเสียจากการฉีดซึ่งทีมงานทุกคนทำงานทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดหรือแม้กระทั่งให้ทีม IT ของจังหวัดครับสร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าลำปางพร้อมขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการลงทะเบียนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอของแอปหมอพร้อมผมว่าแค่เรื่องแอปลำปางพร้อมก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าท่านทำงานเป็นระบบและรัดกุมขนาดไหนที่มองเห็นถึงจุดเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เห็นว่ายอดลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่สูงกว่าจังหวัดอื่นๆแบบทะลุเป้ามันไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยหรือความบังเอิญแต่มันเกิดมาจากการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและข้อสุดท้ายครับนั่นคือความเด็ดขาด
ถ้าไม่เสียสละพอที่จะทำงานใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมียเชิญเซ็นชื่อออกไปเลยผมจะไม่รายงานใครทั้งสิ้นแต่ถ้าใครจะทำงานวันนี้พร้อมทำงานทุกนาทีให้คิดว่าเขาเป็นลูกเราเราจะช่วยชีวิตได้13ชีวิตหรือกี่ชีวิตก็ตามทุกชีวิตมีค่าหมดเหมือนลูกเราหมดวันนี้ใครไม่พร้อมกลับบ้านไปเลยนะครับใครจะมาหย่อแย่หย่อแย่กลับบ้านไปเลยครับนั่นคือคลิปนะครับที่ท่านพูดกับทีมงานเมื่อปี2561แน่นอนว่าในวันนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนทำงานกันอย่างหนักบนแผนงานที่ถูกวางไว้มาถึงวันนี้ครับท่านก็ยังใช้ความเด็ดขาดเช่นเคยจนทำให้ยอดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูงกว่าทุกจังหวัดทีมโรงพยาบาลทีมสาธารณสุขจังหวัดอสม.ข้าราชการทีมงานทุกคนในจังหวัดลำปางแทบจะเรียกได้ว่าทำงานกันแบบไม่มีวันหยุดซึ่งถ้าเรามองเผินๆครับการที่จะเกิดความร่วมมือแบบนี้ได้เกิดมาจากความเด็ดขาดและความชัดเจนของผู้นำแต่ในความเป็นจริงแล้วครับถ้าเราลองมานั่งตกผลึกกันดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็มีผู้นำมากมายนะที่พยายามเด็ดขาดแบบนี้แต่สุดท้ายงานก็ไม่ได้ออกมาสำเร็จในแบบที่ควรจะเป็นเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำตามในแบบเต็มที่ตรงกันข้ามครับผู้ว่านรงศักดิ์ทุกที่ที่ท่านไปดำรงตำแหน่งทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านแทบจะทำงานในแบบถวายหัวผมจึงตั้งคำถามครับว่าอะไรคือความเด็ดขาดที่ทำให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติตามแบบเต็มที่ของทีมงานขนาดนี้จนเมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้ไปพบคำตอบที่เซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือเพื่อนของผมคนนึงครับคือคนที่เคยทำงานกับท่านผมเลยได้มีโอกาสคุยกับเขานะครับหนึ่งในบทสนทนาในวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามเขาตรงๆว่าผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรพูดอะไรกับทีมงานทุกคนที่ทำงานให้ท่านเนี่ยถึงตั้งใจทำงานหนักและร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้ทุกครั้งคำตอบที่เซอร์ไพรส์ที่เพื่อนบอกผมนั้นก็คือผู้ว่านรงศักดิ์ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาจะทำให้เห็นทำงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหาวางแผนงานหรือถ้าจะเข้าสำนักงานจังหวัดก็จะเข้าเป็นคนแรกๆและออกเป็นคนท้ายๆเสมอหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้วันนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเส้นบางๆระหว่างคำว่าหัวหน้ากับผู้นำสุดท้ายมันคือคำว่าการกระทำบางครั้งหัวหน้าที่ดีคือคนที่สอนงานได้เก่งใช่ไหมฮะแต่การที่จะเป็นผู้นำที่ดีการออกคำสั่งหรือการสอนงานได้ดีมันอาจจะยังไม่พอแต่มันต้องกล้ามากพอที่จะลงไปสอนสิ่งนั้นด้วยการกระทำและการกระทำนั้นมันจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีกว่าคำสั่งหรือคำสอนของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนนี่คือ3สิ่งครับที่ทำให้ผมเชื่อว่าคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ท่านแตกต่างและถูกยกให้เป็นผู้นำในดวงใจของคนไทยหลายๆคนแต่ในความเป็นจริงจากที่หลายๆคนพูดถึงท่านนะครับท่านก็ยังมีอีกหลายๆจุดเด่นที่ผมไม่ได้พูดไปอย่างเช่นการให้เกียรติผู้อื่นเชื่อไหมครับว่าถ้าได้ไปฟังสัมภาษณ์ของท่านในทุกครั้งท่านจะไม่เคยเคลมว่าไอ้ผลงานความสำเร็จต่างๆเป็นของท่านเลยเพราะทุกครั้งท่านจะยกเครดิตทั้งหมดครับให้กับทีมงานและประโยคติดปากของท่านก็คือท่านจะบอกว่าท่านทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดหรือจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการเลือกใช้คนครับหลายๆคนบอกว่าท่านเก่งมากในเรื่องของการเลือกใช้คนเพราะท่านจะเลือกใช้คนให้ตรงความสามารถหรือคนที่มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆมาทำงานให้ตรงจุดก็เป็นอีกจุดเด่นนึงของท่านที่หลายคนพูดถึงแต่ผมไม่ได้พูดไว้ในคลิปนี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงครับสุดท้ายแล้วสำหรับผมเนี่ยผู้ว่านรงศักดิ์ท่านทำให้ผมเห็นแก่นสำคัญอย่างนึงของคำว่าผู้นำครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบางครั้งการเป็นผู้นำที่น่ายกย่องมันอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าหน้าที่ในเครื่องแบบข้าราชการของท่านมันไม่ใช่แค่การเข้างาน 8:30 นและออก 4:30 นแต่มันคือ24ชั่วโมงใน7วันหรือแปลอีกในนึงคือทุกนาทีคือการทำงานเพื่อประชาชนผมจึงมองว่าการซื่อสัตย์ในหน้าที่การเคารพในประชาชนสิ่งเรียบง่ายนี้มันจึงทำให้ท่านไม่ใช่แค่ผู้นำที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตำแหน่งของตัวเองแต่ทำให้ท่านได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคน